จิตเมื่อควบคุมมันได้แล้วมันจะรวมมาเป็นหนึ่งเข้าถึงอัปปนาสมาธินิ่งแน่วลงสู่อันหนึ่งคือใจการทำบุญที่ต้องเตรียมการมากแต่กลับได้ผลน้อยทำบุญที่ไม่ต้องเตรียมการมากแต่ได้ผลมากอย่างที่ทำบุญฉลองมนต์ดบและฉลองอายุของอาตมาเมื่อวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2525งานบุญงานกุศลคนพากันมามากมายที่ไหนที่ไหนก็ทำใหญ่โตมโหฬารบุญนั้นได้นิดเดียวไม่คุ้มค่าเหนื่อยยังงานศพท่านอ่อนก็เหมือนกันเตรียมมาตั้งแต่วันออกพรรษามาจนกระทั่ง 3-4 เดือนเวลาทำจริงๆ 3-4 วันเท่านั้นแหละอันนี้เราก็เตรียมมาหลายวันแต่ทำจริงๆก็เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นที่ว่าเราเตรียมการมากแต่ได้ผลน้อยนั้นอย่างที่เรารวบรวมสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆกว่าจะได้มาครบก็เป็นเวลานานของเหล่านั้นไม่ใช่อยู่ในที่เดียวกันถึงจะอยู่ไกลแสนไกลก็นำมาจนได้เมื่อใช้แล้วก็ต้องนำส่งที่เดิมการส่งยิ่งลำบากกว่าการนำมาเสียอีกหัวหน้างานต้องเหนื่อยแย่บางคนถึงกับล้มป่วยไปก็มีนี่เรียกว่าทำบุญเตรียมการมากแต่ได้ผลน้อยแท้ที่จริงนั้นแก่นสารของพระพุทธศาสนาแล้วคือการปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์ตามคำสอนของพระพุทธองค์เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ถึงแก่นพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วแต่คนส่วนมากเขาไม่เห็นด้วยเหตุนั้นปฏิบัติพระพุทธศาสนามักได้แต่เปลือกของศาสนาแก่นแท้ของศาสนานั้นไม่ค่อยจะได้หรอกวัดของเราเป็นวัดปฏิบัติตั้งแต่วัดนี้มาราว15ปีแล้วทำบุญใหญ่โตมา2หนฉลองโบสถ์ครั้งหนึ่งแต่ไม่ใหญ่โตเท่าขนาดนี้นี่ฉลองมนต์ดบเป็นครั้งที่2แต่แก่นบุญเราทำไม่ได้เว้นแต่ละวันเลยแก่นบุญคือจิตเราเข้าถึงจิตปฏิบัติให้ถึงจิตอันนั้นแหละเป็นแก่นบุญแก่นบาปก็อยู่ในนั้นด้วยทำบุญและบาปอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะอะไรจึงว่าแก่นบุญแก่นบาปอยู่ที่จิตเพราะจิตเป็นใหญ่กว่าโลกทั้งหมดจิตน่ะคุ้มครองตัวเราโลกจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะจิตแต่ละจิตแต่ละจิตนั้นเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาถ้าจิตไม่มีเสียแล้วโลกไม่มีคนของเราไม่มีสัตว์ก็ไม่มีแต่มันยากที่จิตมีน่ะสิคนเราจึงค่อยมีสัตว์จึงค่อยมีที่วุ่นวายอยู่ในโลกเรานี้ก็เพราะจิตไม่ได้สงบอบรมจิตไม่ถึงมันจึงยุ่งถ้าต่างคนต่างฝึกฝนอบรมจิตของตนควบคุมจิตของตนได้แล้วมันจะมีเรื่องอะไรพระอริยเจ้าแต่ก่อนท่านอยู่ด้วยกันตั้ง400 500องค์ก็ไม่มีทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันคนเราสมัยนี้อยู่ด้วยกันสองคนขึ้นไปก็มีเรื่องมากคนก็มากเรื่องเพราะไม่มีใครควบคุมจิตของตนได้นะสิวิธีการควบคุมจิตมีหลายอย่างที่เรียกว่าอบรมกรรมฐานคืออบรมจิตนั่นเองพุทธศาสนาทั้งหมดที่อบรมล้วนแต่กรรมฐานทั้งนั้นต่างแต่ว่าคณาจารย์ใดชำนิชำนาญทางไหนก็อบรมทางนั้นผลที่สุดก็คือควบคุมจิตของตนให้อยู่ในบังคับนั่นเองบางคนก็ยุบหนอพองหนอบางคนก็สัมมาอรหังบางคนก็อนาปานสติตามอุบายของตนที่ถนัดแต่เมื่อควบคุมถึงจิตแล้วคำบริกรรมนั้นหายหมดยังเหลือแต่จิตอันเดียวที่เรียกว่าสมาธิหรือเอกจิตสมาธิแปลว่าจิตเป็นหนึ่งถ้าหากจับตัวนี้ได้แล้วไม่ต้องไปวุ่นกับเรื่องคำบริกรรมอีกคุมจิตให้เป็นหนึ่งลงไปเถอะหมดเรื่องกันเดี๋ยวนี้จับจิตไม่อยู่เราจึงต้องใช้คำบริกรรม
เช่นพุทโธพุทโธให้มันอยู่กับคำบริกรรมนั้นคำบริกรรมเป็นเครื่องล่อให้จิตมาอยู่ที่นั่นให้จิตมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วคำบริกรรมนั้นก็จะลืมไปเองถึงไม่ลืมมันก็ให้ทิ้งได้บางคนเข้าใจว่าลืมคำบริกรรมหายไปแล้วตั้งต้นบริกรรมอีกอันนั้นใช้ไม่ได้คำบริกรรมต้องการให้จิตรวมเข้าเป็นหนึ่งนั่นเองเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจะไปพัวพันอะไรกับคำบริกรรมนั้นอีกถ้าไปบริกรรมอีกจิตมันก็ถอนน่ะสิวิธีการอบรมสมาธิมีหลายอย่างไปคบค้าสมาคมกับครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์องค์นั้นว่าอย่างนั้นองค์นี้ว่าอย่างนี้ก็เลยลังเลสงสัยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเป็นหลักท่านชำนาญทางไหนท่านก็สอนไปตามเรื่องของท่านผลที่สุดก็รวมเป็นอันเดียวกันคือรวมให้จิตเป็นหนึ่งเท่านั้นการที่จิตรวมเป็นหนึ่งนั่นแหละคือสมถะบางสำนักท่านเรียกว่าวิปัสสนาแต่สมถะยังไม่ทันเป็นจะเรียกว่าวิปัสสนาได้อย่างไรคงจะเป็นวิปัสสนึกหรอกไม่ใช่วิปัสสนานึกไปคิดไปให้รูปนามเกิดดับเฉยๆนี่แหละท่านผู้คิดเห็นอย่างนั้นยังไม่ทันรู้จักเรื่องวิปัสสนาเสียด้วยซ้ำวิปัสสนาจริงแล้วไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้องปรุงแต่งมันเป็นเองมันเกิดของมันต่างหากเมื่อมันเกิดแล้วจะต้องชัดเจนประจักษ์ในพระไตรลักษณญาณด้วยตัวของตนเองต่างหากเหตุนั้นจึงอย่าพากันสงสัยเมื่อหมดความสงสัยในเวลากรรมฐานนั้นมักถึงความเป็นหนึ่งหมดสงสัยในขั้นนั้นอันนั้นตอนหนึ่งต่างหากเพราะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งจึงหมดสงสัยในขั้นนั้นแต่ความสงสัยลึกกว่านั้นยังมีอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้หมดสงสัยไปในขั้นนั้นเสียก่อนถึงวิปัสสนาก็มีหมดสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันวิธีอบรมสมถกรรมฐานจะอบรมประการใดก็ตามได้ทั้งนั้นขอแต่ให้จิตรวมเป็นหนึ่งแล้วใช้ได้ทั้งนั้นแต่ในที่นี้ให้พิจารณาอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์พระลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องอยู่ของกายถ้าไม่มีลมแล้วคนเราก็ต้องตายคนเรากลัวตายถ้าพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกจริงๆจังๆแล้วเห็นความตายของตนเองมันก็รีบทำสมาธิยังเขาว่าภาวนากันตายแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่เห็นความตายเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลากลัวตายนี่แหละเป็นของสำคัญมากอะไรไม่สำคัญเท่ากลัวตายหรอกเหตุนั้นจึงให้พิจารณาอานาปานสติลมหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามันก็ตายให้พิจารณาเห็นความตายทุกขณะทุกเวลาดังนี้จิตมันก็จะสลดสังเวชในสังขารร่างกายแล้วก็จะรวมลงเป็นอันหนึ่งเป็นสมาธิภาวนาแต่จิตนั้นสิมันไม่ตายจิตนี้มันตายไม่เป็นหรอกไม่มีลมมันก็ไม่ตายมันไม่อาศัยลมก็เกิดในที่ต่างๆได้เกิดเป็นสิงสาราสัตว์ไปเป็นเปรตอสุรกายมนุษย์เทพบุตรเทวดาก็ไม่มีลมทั้งนั้นไม่ได้ไปเกิดในที่นั้นเพราะลมที่มันเกิดในธาตุ4ขันธ์5มันจึงอาศัยลมจิตไม่มีตัวมีตนจิตไม่มีลมเป็นของรู้สึกเฉยๆจิตกับใจมันต่างกันจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงแต่งสารพัดอย่างสัญญาอารมณ์108,000ประการที่ท่านว่ากิเลส1,500ตัณหา108มันก็ออกไปจากจิตนี้เองจิตก็ออกไปจากใจจิตนั่นแหละพาไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อยากเห็นจิตเห็นใจ
่อเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแน่วแน่เต็มที่แล้วเข้าถึงอัปปนาเมื่อไหร่เข้าถึงตัวใจเมื่อนั้นถ้ายังไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็จะเห็นแต่จิตจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งและสัญญาอารมณ์ทั้งหมดเรียกว่าจิตจึงต้องรักษาตรงนี้แหละควบคุมตรงนี้ไว้ให้ดีเมื่อสติไปควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจของตนในบังคับของตนจนกระทั่งจะให้คิดก็ได้ไม่ให้คิดก็ได้ให้มันอยู่เฉยๆก็ได้จิตมันจะคิดหยาบหรือละเอียดก็รู้ตัวอยู่เป็นบุญเป็นบาปอะไรก็รู้ตัวอันนั้นแหละเป็นตัวปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาวิปัสสนาเป็นปัญญาสามัญนี่แหละเราควบคุมจิตให้ได้มันจึงจะเกิดปัญญาใครๆก็พูดกันว่าปัญญาเกิดจากสมาธิแต่มันจะเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างไรย่อมไม่รู้ไปเอาโน่นน่ะสมาธิที่ให้เกิดความรู้เห็นโน่นเห็นนี่แปลกๆต่างๆเช่นเห็นเทพเห็นพูดผีปีศาจต่างๆโน่นเรียกว่าอภิญญาอภิญญาถ้าผู้ใดได้แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังตื่นเต้นดีนักแต่ไม่เป็นไปเพื่อจะละความชั่วส่วนปัญญาจริงๆแท้ๆนั้นตัวนี่แหละตัวที่เราควบคุมจิตให้ได้ให้อยู่ในบังคับของตัวเรารู้เห็นต่างๆสารพัดทุกอย่างจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ปรุงแต่งก็ได้ไม่ปรุงแต่งก็ได้อันนี้คือตัวปัญญาธรรมดานี่แหละเห็นแจ้งประจักษ์ชัดด้วยกันทุกๆคนแล้วที่จะละไปด้วยถ้าหากผู้นั้นเห็นโทษด้วยตนจริงๆ